นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of Know สวัสดีครับพบกับ Car of Know กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับEngine Brake ไม่ใช่ระบบเบรกแต่ว่า Engine Brake คือการหน่วงกำลังเครื่องยนต์ที่กำลังไหลลื่นโดยความเร็วให้ลดลงโดยการยกเท้าออกจากคันเร่งนั่นเองเมื่อเรายกเท้าออกจากคันเร่งก็แน่นอนว่าอัตราการทดเกียร์ก็จะลดลงมาเรื่อยๆเช่นกันโดยกำลังหน่วงจะมีมากที่สุดในช่วงเกียร์ต่ำหลายคนอาจสงสัยทำไมเราถึงต้องใช้ Engine Brake ในเมื่อเราก็สามารถเหยียบเบรกแบบปกติที่มีอยู่ก็ได้สำหรับการใช้งาน Engine Brake หลักๆแล้วก็คือจังหวะที่เราไม่อยากปล่อยให้รถไหลไปด้วยความเร็วจนเกินไปจะเห็นได้ชัดเลยก็คือช่วงขับรถลงเขาลงดอยที่มีระยะทางไกลหลายสิบกิโลและเราไม่สามารถที่จะเหยียบเบรกแช่ได้เพราะหากเหยียบเบรกแช่ไว้เป็นระยะเวลานานๆอาจจะส่งผลให้ผ้าเบรกเกิดความร้อนสะสมมากที่ผ้าเบรกจนทำให้ผ้าเบรกไหม้ทำให้ระบบเบรกพังจนไม่สามารถใช้งานได้และเลวร้ายยิ่งกว่านั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้อีกดังนั้น Engine Brake จึงเป็นระบบที่เข้ามาทดแทนในส่วนนี้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนใช้ Engine Brake แบบผิดวิธีอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือการใช้งาน Engine Brake มากระชากเพื่อลดความเร็วแทนการใช้เบรกในขณะที่รถกำลังวิ่งมาด้วยความเร็วซึ่งเราบอกเลยว่านี่คือพฤติกรรมที่ผิดอย่างมากเลยก็ว่าได้เพราะถ้าทำแบบนี้อยู่บ่อยๆเป็นนิสัยระบบฟันเฟืองที่อยู่ภายในรวมไปถึงเพลาหรือข้อต่อถูกจิตต่างๆก็คงจะพังไวอย่างแน่นอนเนื่องจากช่วงล่างที่กำลังมาแรงและเร็วถ้าเราไปตัดกำลังแบบเฉียบพลันแล้วก็จะทำให้เกิดแรงกระชากที่ส่งผลกระทบต่อฟันเฟืองดังกล่าวเพราะฉะนั้นใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่ควรทำกันอีกนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of Know นำมาฝากกันในวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่